สวัสดีค่ะสไปร์นะคะหรือว่าซาเฮหรือบะซาฮาเฮเฮบะเบอร์เฮสไปร์บะบะบีนะคะเพราะวันนี้นะคะคุณอยู่กับดีแอคทีฟค่ะเลือกทำให้ทุกอาชีพค่ะใช่เพราะว่าจริงๆไม่ว่าเพศไหนก็ตามเนาะก็สามารถทำทุกอย่างเท่าที่เราอยากจะทำทุกคนมีความสามารถเราตัดสินกันที่ความสามารถความตั้งใจความพยายามตรงนี้ดีกว่าอย่ามาตัดสินกันแบบที่เพศเลยเนาะค่ะคนเราสามารถทำได้ทุกอาชีพไปขอเลือกในหลายๆส่วนดีกว่าเราก็สามารถเห็นได้ทางแวดวงนางงามหรือมาจากสาขาแวดวงอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วซีรีส์ไปก็น่าจะเป็นเหมือนซับไตเติ้ลในหลากหลายสาขานั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้คนทั้งโลกก็ได้หันมามองว่าเอ้ยคนไทยเราเนี่ยก็มีความสามารถมากๆเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่ามันจะต้องผ่านแล้วอะไปว่ามันควรที่จะผ่านในเรื่องของการรับรองการมีบุตรด้วยมันไม่ใช่แค่เพศที่เป็นชายหญิงเท่านั้นที่อยากจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรเนาะแต่คือหลายคนดีกว่าอย่างนี้แหละค่ะมันก็น่าจะมีช้อยส์ให้เขาได้เลือกในการใช้ชีวิตหน่อยว่าเขาอยากจะมีบุตรหรืออยากจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันเท่าเทียมกันในทุกๆช้อยส์โดยที่แบบไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆแล้วไปว่าคือถ้าทางที่ดีมันก็น่าจะเปลี่ยนได้คือเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะเลือกคำนำหน้าชื่อของเราได้เองเนาะแต่ทีนี้เนี่ยไปก็เข้าใจในส่วนของคนที่คิดอีกแบบนึงที่เขาอาจจะแบบเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่านำไปใช้ในการนู่นนี่นั่นหรือเปล่าในการหลอกลวงหรืออะไรเงี้ยแปลว่าอาจจะในกฎหมายในตรงนี้เนี่ยอาจจะมีมาร์กไว้อย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพศอะไรไว้ได้อะไรเงี้ยหรือว่ามีดอกจันไว้คนนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้ามาเพื่อการใช้การกฎหมายหรืออะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่ามีข้อที่มันสามารถรองรับตรงนี้ไว้ได้ไปก็เข้าใจแต่ว่าก็ต้องเข้าใจทางฝั่งเราเหมือนกันว่าเราก็อยากจะเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกันเราก็อยากที่จะใช้คำนำหน้าที่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นค่ะโอ้ไปว่าควรยกเลิกการเอาผิดเซ็กเวิร์กเกอร์ค่ะและก็ควรมีกฎหมายที่คุ้มครองเซ็กเวิร์กเกอร์เอาจริงๆอ่ะเซ็กเวิร์กเกอร์ในไทยมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะเราอย่ามานั่งแบบว่าทำเป็นแบบโลกสวยในขณะที่จริงๆแล้วความจริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเอนเทอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งมันก็คือที่เรื่องลือชื่อของประเทศไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราผลักดันให้จุดนี้เนี่ยเป็นไปอย่างถูกกฎหมายและมีการคุ้มครองในความปลอดภัยได้รับสิทธิ์เหมือนกับทุกๆอาชีพคือเขาก็เป็นการทำมาหาเลี้ยงดูตัวเองกับครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนมีเกียรติทุกคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอาชีพก็ควรที่จะได้รับเกียรติและได้รับการรับรองการคุ้มครองจากกฎหมายเหมือนกันค่ะมันก็สามารถที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองแหละแต่ว่ามันก็จะไปได้เร็วและไปได้ไกลถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคอนเนคชันหรือว่ามีคนที่หยิบยื่นมอบโอกาสให้อะไรเงี้ยเพราะว่าไปก็คิดว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะอย่างไปเองก็เติบโตมาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าเราขาดโอกาสที่จะได้รับจากคนที่ยื่นให้อ่ะมันก็ไปก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะคำถามนี้ก็คือโปรเชมากเป็นอะไรที่อยากสนับสนุนเลยนะคะให้ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเวิร์ลไพร์คือไปว่าเรามีความพร้อมมากๆในทุกๆด้านคนที่เป็นต่างชาติอะสิ่งที่เขาชอบของความเป็นไทยก็คือ people ความเป็นคนไทยความน่ารักของคนไทยเราเนี่ยค่ะเราคอยช่วยเหลือคนต่างชาติเสมอ LGBTQI+ เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งมากๆของประเทศไทยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันและทำให้คนต่างชาติก็ได้เห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยก็คือสุดยอดเพราะฉะนั้นแล้วเรามีความพร้อมมากๆค่ะอย่างปีนี้
ถึงเราอาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็กระจายในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นทางพัทยาสมุยกรุงเทพเรามีการจัดงานกันอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมเพราะฉะนั้นอย่ารอนะคะขอให้เราได้เป็นสักครั้งหนึ่งรับรองว่าต้องสนุกแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลงานแสดงละครของไปในเรื่องนี้นะคะ8ยอดมนุษย์ถูกไหมคะ8ยอดมนุษย์ธรรมดาเออนะคะไปรับบทเป็นเจนนี่เป็นสัปเหร่อสาวที่ในเรื่องนี้เนี่ยเรามีความให้เกียรติทุกๆอาชีพนะคะทุกอาชีพเนี่ยมีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าของตัวเองทั้งนั้นเป็นการอาจจะพลิกบทบาทมีความแบบเล่นค่อนข้างซีเรียสพอสมควรปกติเราจะเล่นความฮาตามอุปนิสัยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะมีความดราม่ามีความแบบมีแอคมีแอคชั่นมันไม่มีมีความดราม่ามีความเดือดร้อนมีความเดือดพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มีการขับเคลื่อนความเป็น LGBTQ ในสังคมที่ไม่ว่าอาชีพไหนเราก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าเรามีความสามารถฝากด้วยนะคะสำหรับบางกอกไทยในปีนี้ของเราที่จะร่วมกับไทย PBS เนาะรับรองว่ามันจะต้องฮงมากๆแน่นอนกับการมารวมกันและการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้นะคะฝากด้วยค่ะ